سرنا بعون الله منهاجنا منهاجنا تقوى سرنا بعون الله منهاجنا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะสำหรับสายฝนที่โปรยปลายลงมานะอัลลอฮุมะซอยิบันนาฟิอันอัลลอฮ์ขอพระองค์ให้พระองค์ได้ให้น้ำฝนนั้นเป็นน้ำฝนที่เป็นประโยชน์กับพวกเรานะในค่ำคืนนี้นะพี่น้องเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของดุนยาที่ทางด้านทีมงานของเราได้ตั้งหัวข้อมาว่าดุนยานั้นมีค่าเพียงแค่ปลีกยุงซึ่งเป็นหัวข้อที่เอามาจากหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยกตัวอย่างเอาไว้ได้เปรียบเทียบเอาไว้แต่ก่อนอื่นนะฮะขอชื่นชมน้องที่อ่านกุรอานเมื่อกี้นี้นะฮะว่าเลือกอายะห์อัลกุรอานที่เข้ากับเรื่องแล้วก็อ่านกุรอานด้วยการออกเสียงที่ถูกต้องชัดเจนมากนะบางนิดเอาเย็นอีกแก้วนึงเอาเย็นอีกแก้วนึงบางมานี่แบบตมมา100องศามาเลยถ้าผมซดเข้าไปนี่ลิ้นพองแน่แต่ว่าเขาคงคิดว่าอาจารย์คงจะพูดไปสักพักแล้วค่อยดื่มมาอะไรเงี้ยมันก็จะพอดีน้ำร้อนมันก็จะเย็นพอดีนะแต่ผมนี่มาในคอแห้งมาเลยนะกะว่าจะซดอะไรจับเข้าไปนี่มือแรงแย่เลยถึงน้องที่อ่านกุรอานเมื่อกี้นี่นะว่าน้ำเสียงไพเราะมากและที่สำคัญก็คือที่เอาใจใส่มากกว่านั้นก็คือการออกเสียงนะออกเสียงตัวอักษรภาษาอาหรับได้ถูกต้องมากซึ่งตอนนี้เนี่ยเราต้องพยายามนะพยายามปรับปรุงเด็กๆของเราเด็กๆที่เรียนหนังสือของเราเนี่ยให้เขาอ่านออกเสียงได้ถูกต้องอย่างเงี้ยภาษาอาหรับเนี่ยเราเรียนวิธีการเรียนนะเราเรียนการออกเสียงให้ถูกต้องก่อนแล้วก็ค่อยท่องเด็กไทยบางคนเนี่ยนะฮะพี่น้องอาจารย์กำลังไฟร้อนครับขอรับตอบแทนนะเด็กไทยเราบางคนเด็กไทยเราบางคนไปเรียนที่มะดีนะห์เคยท่องกุรอานไปแล้วเนี่ยแต่เวลาไปท่องที่นู่นอีกรอบนึงเนี่ยเขาให้ท่องฟาติฮะใหม่บางคนแค่ท่องฟาติฮะอย่างเดียวใช้เวลา2อาทิตย์เรียนจบซานาวีบ้านเราไปแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้ยินการอ่านกุรอานที่ใช้เป็นนักเรียนที่อ่านออกเสียงได้ชัดเจนมากชัดเจนในทุกตัวอักษรซึ่งเราอยากจะเห็นแบบนี้นะผมเคยเป็นกรรมการให้กับการแข่งขันของเด็กอยู่หลายๆที่นะแม้กระทั่งเด็กที่จบซานาวีเนี่ยยังออกเสียงภาษาอาหรับยังไม่ค่อยถูกต้องแต่วันนี้เราเห็นเด็กๆเราเริ่มออกเสียงได้อย่างดีได้อย่างถูกต้องเนี่ยในหลายๆที่หลายๆสถานที่หลายๆการเรียนรู้ก็รู้สึกยินดีกับน้องๆของเราแล้วก็ชื่นชมบรรดาคนที่เป็นคนที่สอนกุรอานกับเขาซึ่งพี่น้องเชื่อไหมว่าคนที่สอนกุรอานเขาได้ดีที่สุดเนี่ยคือพ่อหรือว่าแม่หรือว่าคนที่อยู่ในบ้านอย่าไปฝากความหวังกับครูทั้งหมดเลยนะบางทีเด็กไปเรียนหนังสือกับครูเนี่ยไปกลับเนี่ยใช้เวลา2ชั่วโมงกว่านะไปนั่งเรียนกับครูอยู่ชั่วโมงครึ่งไปกลับใช้เวลาครึ่งชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยแต่ว่าเด็กของเรากลับมาแล้วก็ได้อักษรมาทีละ2ตัว3ตัวแต่ว่าสิ่งที่มันต้องปฏิบัติคือการสติมรอสการอ่านอย่างต่อเนื่องนะวันนี้พี่น้องฮะหัวข้อของเราก็คือดุนยานั้นมีค่าแค่ปลีกยุงในอายะห์กุรอานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้พูดถึงโลกดุนยาพูดถึงการดำเนินชีวิตของเราในโลกดุนยาเนี่ยแล้วได้มีอายะห์กุรอานได้มาเปรียบเทียบการดำเนินชีวิตของเรากับโลกดุนยาและก็โลกอาคิเราะห์ในหลายๆอายะห์ด้วยกันวันนี้เราจะยกมาเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งจากหลักฐานที่ได้มีการพูดถึงดุนยาว่าดุนยาเนี่ยมันมีค่าต่ำต้อยมากแล้วเดี๋ยวเราก็มาจับจุดกันว่าดุนยามีค่าแค่เปียกยุงเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายังไงอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อันอามอายะห์ที่32ว่ามัลฮายาตุดดุนยาอิลลาละอิบุวะละชีวิต
การดำเนินชีวิตของโลกดุนยาเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากลาอิบวะละฮ์นอกจากการละเล่นและการหลงระเริงวะลัดดารุลอาคิเราะตุค็อยรุลลิลละดีนะยัตตะกูนอะฟะลาตะกิลูนส่วนโลกหน้าเนี่ยโลกอาคิเราะห์เนี่ยเป็นโลกที่ดีกว่าสำหรับคนที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระองค์ได้จบท้ายอายะห์ด้วยว่าอะฟะลาตะกิลูนแปลให้เข้าใจง่ายๆนะพี่น้องพวกเจ้าทั้งหลายมีสมองทำไมไม่คิดอันนี้จากอายะห์กุรอานนะอัลเลาะห์ตะอาลาได้จบท้ายได้เริ่มต้นในการบอกให้เรารู้จักโลกดุนยาวะมัลฮายาตุดดุนยาอิลลาละอิบุวะละชีวิตดุนยาเนี่ยชีวิตการดำเนินชีวิตของเราบนโลกดุนยาเนี่ยมันไม่มีอะไรมากมายเลยนะอิลลาละอิบุวะละนอกจากเป็นเพียงแค่การละเล่นและเป็นการหลงระเริงและพระองค์ก็ได้บอกว่าวะลัดดารุลอาคิเราะห์คอยรุลลิลละดีนยัตตะกูนและสำหรับโลกหน้าเนี่ยบ้านอาคิเราะห์เนี่ยบ้านที่อยู่ในโลกอาคิเราะห์บ้านที่อยู่หลังจากวันกิยามะห์เนี่ยคอยรุลลิลละดีนยัตตะกูนเป็นสิ่งที่ดีกว่าสำหรับคนที่มีความยำเกรงหมายความว่าการที่เราดำเนินชีวิตในโลกดุนยาเนี่ยให้เราคิดถึงโลกหน้าให้มากสำหรับคนที่อะไรฮะคนที่จะมีการคิดถึงโลกหน้าให้มากๆเนี่ยคือคนที่มีความยำเกรงอัลเลาะห์ตะอาลาว่าลิลละดีนะยัตตะกูนคำว่ายัตตะกูนมาจากคำว่า ตักวามาจากอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ายายูฮัลละดีนอามะนูกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอโอบรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายพวกเจ้าจงปกป้องตัวของพวกเจ้าแล้วก็ครอบครัวของพวกเจ้าเนี่ยให้พ้นจากไฟนรกคำว่าตักวาพี่น้องบรรดานักวิชาการอุลามะเนี่ยให้ความหมายคำว่าตักวาไว้หลายความหมายด้วยกันบางคนบอกว่าตักวาคืออันตัจอะลาบัยนะกะวะบัยนะอะซาบิลลาฮิวิกอยะตักวาคือการที่เจ้าจะต้องทำสิ่งขวางกั้นระหว่างตัวเจ้ากับการลงโทษกับบทลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้มีสิ่งขวางกั้นให้ได้หมายความว่าเราทำสิ่งใดแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาจะลงโทษเราก็หาอะไรมาขวางกั้นอย่าไปทำมันถ้าเราทิ้งสิ่งใดและอัลเลาะห์ตะอาลาจะลงโทษเราก็พยายามขมักเขม้นในการปฏิบัติสิ่งนั้นอย่าไปละทิ้งสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เป็นสิ่งจำเป็นเพราะนั้นอิบาดะห์ของเราพี่น้องอ่ะอิบาดะห์ของเรามีอยู่2อย่าง1ปฏิบัติ2ทิ้งถ้าหากว่าเราไปเอาด้าน1ด้านใดเนี่ยพังบางคนมุ่งปฏิบัติอย่างเดียวแต่ไม่เคยเรียนรู้เลยว่าสิ่งใดบ้างต้องทิ้งคือไม่เคยรู้เลยว่าอะไรเป็นของต้องห้ามบ้างไม่เคยรู้ว่าของฮารอมมีอะไรบ้างไม่เคยรู้ว่าของบิดอะห์มีอะไรบ้างไม่เคยรู้ว่าชิริกมีอะไรบ้างแต่ละหมาด5เวลาถือศีลอดครบเดือนรอมฎอนนึกถึงคำพูดของซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะท่านฮุซัยฟะห์บินยะมานฮุซัยฟะห์ได้บอกว่ากานันนัสยัสอะลูนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะนิลคอยรคนอื่นน่ะชอบถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงความดีวะกุนตุอัสอะลูฮุอะนิชชัรแต่ฉันเนี่ยถามท่านนบีถึงสิ่งที่ไม่ดีมาคอฟะตะอายุดริกานีเพราะว่าฉันเนี่ยกลัวว่าฉันจะไปทำสิ่งที่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ของเราเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกส่งมาเพื่อบาชีรอนวะนะดีรอนถูกส่งมาเพื่อมาเตือนแล้วก็มาแจ้งข่าวดีบาชีรอนมาแจ้งข่าวดีวะนะดีรอนแล้วก็มาคอยเตือนเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะวันนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านนบีได้เตือนเราไว้เนี่ยเตือนเราไว้ให้ออกห่างจากอะไรฮะจากชิริกแสดงว่าวันนี้เนี่ยถ้าใครยังไม่รู้ว่าชิริกมีอะไรบ้างหรือยังไม่เคยเรียนไม่เคยฟังเลยว่าอะไรบ้างที่เป็นชิริกเนี่ยให้เรารู้ว่าเรากำลังอยู่ในสิ่งที่เป็นอันตรายนะเพราะเราไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นชิริกเราจะตกไปทำชิริกบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ท่านนบีเตือนบรรดาซอฮาบะห์ใช้เวลา10ปีในการบอกพวกเขาให้รู้จักสิ่งที่เป็นชิริกเป็นการตั้งภาคีแล้วท่านนบีก็ได้เตือนเราให้ระวังถึงเรื่องของบิดอะห์ถึงเรื่องของการอุตริกรรมขึ้นมาการคิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องฮะพอเวลาท่านนบีได้พูดถึงหะดีษที่มีคำพูดถึงบิดอะห์เนี่ยดังที่เราได้ยินในทุกคุตบะห์วันศุกร์วะอินนะชัรรัลอุมูริมุฮดะซาตุฮาวะกุลลุมุฮดะซะติบิดอะห์มัสยิดไหนก็พูดถึงที่ท่านนบีได้บอกว่าทุกๆสิ่งที่คิดขึ้นใหม่เนี่ยเป็นบิดอะห์แต่ถ้าหากว่าวันนี้เรายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นบิดอะห์บ้างเลยเนี่ยแสดงว่าเรากำลังบอกว่าท่านนบีเนี่ยพูดในสิ่งที่มันไม่มีตัวตนแสดงว่าเรากำลังจะบอกว่าบิดอะห์เนี่ยไม่ได้มีตัวตนถ้าบิดอะห์มีตัวตนเนี่ยเราต้องค้นหามันให้ได้ท่านนบีเตือนเราให้ออกหาอีอากุมเนี่ยคือบอกให้ระวังเอาไว้ให้ดีนะระวังเอาไว้ให้ดีนะในสิ่งที่คิดขึ้นใหม่ในเรื่องศาสนาเนี่ยเพราะว่า
ฟาอินนะกุลละมุฮดะซะติมบิดอะห์เพราะว่าทุกสิ่งที่คิดขึ้นใหม่เรื่องศาสนาเนี่ยเป็นบิดอะห์เช่นวันนี้เรามีละหมาด5เวลาถ้ามีคนอยู่คนนึงมาบอกว่าฉันขอเพิ่มละหมาด6เวลาอีกคนนึงบอกฉันขอเพิ่มเป็น7เราถามว่าทำไมล่ะเขาก็จะบอกว่าเอายิ่งทำเยอะไม่ยิ่งดีล่ะฉันขอ7เวลาเพราะว่าอีหม่านมันขึ้นแล้วเขาก็ละหมาดไปตามนั้นถามว่าถูกไหมครับพี่น้องที่ทำแบบนั้นเนี่ยย้อนกลับไปหาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้เตือนบรรดาซอฮาบะห์มีคนจะมาบรรยายกับผมแล้วเนี่ยมาลงมานั่งบรรยายแล้วกันห้ามร้องนะลูกนั่งบรรยายแล้วกันนะมีคนคนหนึ่งน้องเคยได้ยินหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลงจากมิมบัรนะในวันศุกร์เนี่ยท่านนบีคุตบะห์วันศุกร์อยู่นะแล้วท่านนบีก็เดินลงมาจากมิมบัรแล้วก็มาอุ้มหลานของท่านนบีเนี่ยขึ้นในมิมบัรต่อตรงนี้นี่บอกให้รู้ว่าอะไรฮะบอกให้รู้ว่าเด็กๆเนี่ยวนเวียนอยู่กับพวกเราเด็กๆเนี่ยไม่ได้มาไม่ได้เราไม่ได้ว่าสมัยท่านนบีเนี่ยท่านนบีไม่ได้แยกเด็กเอาไว้ข้างหลังนะมิมบัรนะพี่น้องมิมบัรเนี่ยคือที่ละหมาดวันศุกร์ที่เราเนี่ยคัดเด็กไปข้างหลังแต่สมัยท่านนบีเนี่ยฮะซันฮุเซนเนี่ยอยู่ข้างหน้ามิมบัรท่านนบีแล้วท่านนบีก็ลงมาแล้วก็อุ้มขึ้นไปแล้วก็กล่าวคุตบะห์ต่อจนกระทั่งจบบางครั้งท่านนบีละหมาดแล้วก็ฮะซันและฮุเซนเนี่ยมาขี่บนหลังนี่เก่งนะเนี่ยไม่ร้องอยู่กับบังนะลูกอยู่กับบังไม่ร้องนะเพราะฉะนั้นเด็กๆโต๊ะบอกควายก็เถอะสองสามเอาไปลูกไปมะคนไหนครับมะคนไหนบางครั้งท่านนบีละหมาดอยู่เนี่ยแล้วก็ฮะซันและฮุเซนเนี่ยมาขี่บนหลังแล้วท่านนบีก็สุญูดตอนสุญูดนะท่านนบีก็สุญูดนานบ่งให้รู้ว่าแล้วท่านนบีก็บอกกับซอฮาบะห์ว่าฉันเนี่ยสงสารเด็กคนนี้ที่กำลังอยู่บนหลังฉันเพราะฉะนั้นการดูแลความเรียบร้อยเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของคนที่ดูแลสถานที่นะแต่ว่าพี่น้องจำไว้อย่างนะว่าท่านนบีไม่เคยไล่เด็กเราจะดูแลความเรียบร้อยยังไงก็ตามอย่าบอกกับอย่าไล่เข้าไปอย่าบอกเขาว่าไปอยู่ข้างหลังไปพ้นไปอะไรเนี่ยคือเวลาเราไล่เขาวันนี้เนี่ยตอนที่เขาเด็กๆเนี่ยแต่พอเวลาเขาโตเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราก็ไปว่าเขาอีกเราก็ไปว่าเขาอีกว่าทำไมมันไม่เข้ามาร่วมกับเราก็ตอนเขาเด็กๆนะเราไล่เขาไปแต่พอเวลาเขาโตมาแล้วเราจะให้เขาเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากแล้วนะเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะย้อนกลับมาในหัวข้อของเราต่อคำว่าอัตตะกวาคำว่ายำเกรงเนี่ยสำหรับในโลกหน้าเนี่ยมีไว้ให้คนที่มีความยำเกรงอุลามะได้บอกว่าความหมายของคำว่ายำเกรงความหมายคำว่าตักวาเนี่ยที่ท่านต้อนอิบนุฮะบีบให้ความหมายเอาไว้เนี่ยว่าอัตตักวาอันตะอามัลลิตออะติลลาตักวาคือการที่เจ้าจะปฏิบัติเพื่อการเชื่อฟังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลานูริมมินัลลอฮ์บนรัศมีของอัลเลาะห์หมายความว่าตามเส้นทางที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาก็คือตามซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอญาอัสวาบิลละโดยที่มีความหวังผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันตัตรุกะมะอ์ซิยะตัลลอฮ์และการที่เจ้าจะทิ้งการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทิ้งการปฏิบัติสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ห้ามอะลานูริมมินัลลอฮ์บนรัศมีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นกันหมายความว่าเราจะทิ้งสิ่งที่ผิดเนี่ยก็ดูจากกุรอานดูจากหะดีษหมายความว่าเราอยากจะรู้ว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดเนี่ยเอาเกณฑ์จากกุรอานจากหะดีษพี่น้องฮะถ้าหากว่าการที่เราจะวัดว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดมาจากสมองเราเนี่ยแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่ากุรอานเนี่ยไม่ต้องลงมาเพราะอะไรพี่น้องเพราะวันนี้เนี่ยถามว่าเราสามารถรู้ได้ไหมว่าการทำสิ่งนั้นเป็นเรื่องดีสิ่งนี้เป็นเรื่องไม่ดีสิ่งนั้นเป็นเรื่องเราในสมองเราสามารถแยกแยะได้แต่ในเรื่องศาสนาเนี่ยไม่ใช่เรื่องของสมองพี่น้องในเรื่องศาสนาเนี่ยคือเรื่องของบทบัญญัติเพราะฉะนั้นเราจะทิ้งสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยศาสนาบอกว่าไม่ดีไม่ใช่ว่าคนคนนั้นบอกว่าไม่ดีไม่ใช่ว่าสังคมบอกว่าไม่ดีไม่ใช่ว่าโต๊ะครูคนนั้นบอกว่าไม่ดีแต่ในศาสนาบอกว่าดีเพราะฉะนั้นจำไว้ว่าสิ่งที่ศาสนาบอกว่ามันดีเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ามันดีสิ่งที่ศาสนาบอกว่าไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ดีถึงแม้ว่าความรู้สึกของเราจะไปไม่ถึงก็ตามพี่น้องไปถามวัยรุ่นนะถามเด็กวัยรุ่นว่าการที่พวกเขาจะเด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยไปเที่ยวด้วยกันโดยที่ยังไม่ได้แต่งงานกันนะถามที่จะไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยเราไปเตือนเขาในบอกว่าผิดเนี่ยถามว่าเด็กวัยรุ่นบอกว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยมันผิดตรงไหนเนี่ยบางคนบอกถึงขนาดว่าเราไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนเนี่ยมันไปกันสองคนนั่นแหละคนอื่นเดือดร้อนนะเขาหาลูกสาวเขาไม่เจอนั่นแหละเขาเดือดร้อนนะ
พราะฉะนั้นอยากจะรู้ว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดเนี่ยให้ดูจากอัลกุรอานดูจากหะดีษดูจากแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งไหนที่เป็นหลักเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาคำสั่งแรกที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออะไรฮะในซูเราะห์มุดดัสซิรยาอัยยุฮัลมุดดัสซิรกุมฟะอันซิรโอ้ผู้ที่ห่มผ้าเอ๋ยจงลุกขึ้นแล้วก็เตือนคือเตือนว่าสิ่งไหนบ้างที่เป็นเรื่องที่มันผิดและอัลเลาะห์ได้จบท้ายด้วยว่าอัฟาลาตากิลูนทำไมพวกเจ้าทั้งหลายไม่ใช้สติปัญญากันทำไมพวกเจ้าทั้งหลายมีมันสมองแล้วทำไมพวกเจ้าไม่ยอมใช้ความคิดกันหมายความว่าทำไมไม่คิดว่าโลกอาเคร้อนเนี่ยมันดีกว่าโลกดุนยาพี่น้องฮะวันนี้ถ้าเราตั้งคำถามให้กับมุสลิมทุกคนเนี่ยว่าโลกไหนดีกว่าทุกคนตอบตรงกันว่าโลกหน้าดีกว่าแน่นอนโลกหน้าดีกว่าถาวรกว่าแต่ถามว่าทำไมเรายังหลงระเริงอยู่กับโลกดุนยาทำไมเรายังมีการปฏิบัติที่มันคล้อยตามโลกดุนยาไปถามว่าทำไมฮะพี่น้องก็เพราะว่าชัยฏอนมันทำงานอยู่ตลอดวันนี้ถามแล้วถ้าเรามาตั้งคำถามกันว่าอยากไปสวรรค์ไหมทุกคนตอบว่าอยากย้อนกลับมาถามตัวเราเองว่าแล้วทำไมการปฏิบัติของเราเนี่ยมันถึงไม่ใช่คนที่อยากไปสวรรค์เลยบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยพยายามถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะว่าทำอะไรจะได้ไปสวรรค์เร็วทำยังไงจะไปสวรรค์ฉันทำแบบนี้จะได้ไปสวรรค์ไหมทำแบบนั้นจะได้ไปสวรรค์ไหมเขามีคำถามมาตั้งมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วพยายามที่จะปฏิบัติสิ่งที่ตรงตามแบบอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางเอาไว้อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าวะมาฮาซิฮิลฮายาตุดดุนยาอิลลาละฮูวะลอิบวะอินนัดดารัลอาคิเราะห์ละฮิยัลฮัยวานลาวกานูยะอ์ลามูนในซูเราะห์กบูตอัลเลาะห์ได้บอกว่าวะมาฮาซิฮิลฮายาตุดดุนยาโลกดุนยานี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรมากมายเลยอิลลาละฮูวะลอิบนอกจากเหมือนในอายะห์ในซูเราะห์อันอามนอกจากสิ่งที่เป็นเรื่องของการหลงระเริงการละเล่นวะอินนัดดารัลอาคิเราะห์ละฮิยัลฮัยวานและแท้จริงโลกอาคิเราะห์โลกหน้านั้นละฮิยัลฮัยวานเป็นโลกที่จะอยู่อย่างถาวรพี่น้องเรากานูยะอ์ลามูนอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าเรากานูยะอ์ลามูนหากว่าพวกเขาทั้งหลายได้รู้กันเพราะฉะนั้นโลกหน้าคือโลกที่เราจะต้องอยู่อย่างถาวรคือโลกที่เราจะได้ใช้ชีวิตอย่างถาวรเนี่ยคือโลกหน้าส่วนถ้าเรารู้แล้วว่าโลกดุนยาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกไว้ให้กับเรานะอัลเลาะห์ตะอาลาบอกเราว่าโลกดุนยาไม่มีอะไรมากนอกจากการเล่นการหลงระเริงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้ชีวิตบนโลกดุนยาเนี่ยให้เราคิดอยู่เสมอว่าเรากำลังจะไปโลกหน้ากำลังจะไปโลกอาเคราะนบีอาดัมเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างมาให้อยู่บนสวงสวรรค์และด้วยการทดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีอาดัมจึงต้องลงมาอยู่บนโลกมนุษย์พร้อมกับอะไรฮะพร้อมกับศัตรูของนบีอาดัมถามว่ามนุษย์เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างนบีอาดัมมาทีแรกเนี่ยสร้างมาให้อยู่ที่ไหนให้อยู่ในสวรรค์แสดงว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยพี่น้องธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาให้อยู่บนสวรรค์ไม่ได้ถูกสร้างมาให้อยู่บนโลกดุนยาเพราะอะไรพี่น้องสังเกตนะว่าสังเกตตัวเราเองเนี่ยว่าเราใช้ชีวิตบนโลกดุนยาเนี่ยมีอะไรบ้างที่เรารู้จักพอมีอะไรบ้างที่เรารู้จักพอไม่มีความพอพี่น้องวันนี้เราได้มีอาหารกิน3มื้อเราก็บอกว่าอยากไปกินอาหารร้านอาหารที่มันอร่อยอร่อยพอเราได้ไปกินอาหารที่มันอร่อยอร่อยเราก็บอกว่าอยากเข้าไปกินอาหารในวังพอได้ไปกินอาหารในวังเราบอกว่าแหมถ้าหากว่ามีเอาร้านอาหารมาเสิร์ฟอาหารในบ้านเราเลยก็ดีนะมีนะพี่น้องคนบางคนเนี่ยเขาไปถึงจนกระทั่งว่าเอาร้านอาหารเนี่ยเอาอาหารมาส่งให้เขาที่บ้านทุกวันแล้วก็เอาคนในร้านอาหารเนี่ยมาเสิร์ฟอาหารให้เขาด้วยที่บ้านพอเวลาคนมีแบบนั้นเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยถ้าบ้านฉันเนี่ยมีน้ำไหลอยู่ใต้บ้านของฉันเนี่ยมันก็ดีนะบางคนมีบ้านหลังนึงบอกว่าถ้าฉันมีบ้านอีกสักหลังนึงก็ยังดีนะบางคนมีบ้านใหญ่อยู่แล้วเนี่ยขอบ้านใหญ่กว่านั้นอีกถามว่ามีความพอเพียงไหมไม่อยากจะไปถึงภรรยานะบอกบางคนมีภรรยาคนนั้นแล้วอยากจะมีคนที่สองอีกกลัวเนี่ยสร้างความโกรธคิ้วเขาบอกไม่เป็นไรพูดได้อย่าทำแล้วกันเขาไม่ทันแล้วทีนี้ถามว่าความพอเพียงของมนุษย์เนี่ยมีไหมไม่มีหรอกไม่มีความพอเพียงคนใส่เสื้อสวยๆเนี่ยก็บอกว่าอยากจะมีเสื้อผ้าที่มันสวยกว่านี้อีก
ชีวิตเราเนี่ยพี่น้องถูกสร้างมาเพื่ออยู่บนโลกหน้าเพื่ออยู่บนสวงสวรรค์สวงสวรรค์ที่เวลาเราอยากจะกินอะไรเนี่ยมาหาเราทั้งหมดอยากจะทำอะไรสามารถทำได้ตามอำเภอใจอยากจะเล่นอะไรอยากจะอยู่ยังไงอยากจะมีภรรยากี่คนอยากจะอัลเลาะห์ตะอาลาเตรียมไว้ให้เราในสวงสวรรค์เนี่ยแบบธรรมชาติของมนุษย์เพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกกับเราว่าบนโลกดุนยาเนี่ยอยู่อย่างพอเพียงอยู่อย่างพอเพียงไม่ต้องดิ้นรนให้มันจนเกินกำลังเกินความสามารถแล้วเราก็จะเหน็ดเหนื่อยกับโลกดุนยาเพราะอะไรฮะดุนยาเป็นเพียงแค่ทางผ่านเรามันมีเพียงแค่การละเล่นมีเพียงแค่การหลงระเริงมันมีชัยฏอนที่มาคอยล่อลวงเราให้เราเหินห่างจากโลกอาคิเราะห์ชีวิตเราเนี่ยนะพี่น้องในใจของเราทุกคนเนี่ยเราอยากไปสวรรค์อยากจะไปสู่โลกหน้าอยากมีความสุขในโลกหน้าแต่ถามว่าทำไมเราถึงยังไปได้ไม่เต็มที่เพราะอะไรฮะเพราะในวันที่นบีอาดัมถูกส่งลงมาอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ให้อิบลิสลงมาด้วยและอัลลอฮ์ตาลาก็เลยบอกว่าบ้าตัวกลุ่มในบ้าเดนอาดูพวกเจ้าเนี่ยเป็นศัตรูกันลงไปเนี่ยอิบลิสพอเวลาที่มันฝ่าฝืนไม่ยอมสุญูดต่อนบีอาดัมที่อัลลอฮ์ตาลาสั่งให้สุญูดไม่ยอมสุญูดเคารพต่อนบีอาดัมอัลลอฮ์ตาลาให้มันไปลงนรกมันขอต่ออัลลอฮ์ตาลาบอกว่ากอลร็อบบีฟันดิรนีอิลายอมยุบอาฟูนอัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงประวิงเวลาให้ฉันหน่อยประวิงเวลาหน่อยอิบลิสไม่ได้ขอว่าอย่าเอาฉันเข้านรกเลยมันรู้ยังไงมันก็ไปนรกมันขอแค่ประวิงเวลาให้มันหน่อยอิลายอมยุบอาฟูนประวิงเวลาจนกระทั่งวันกิยามะห์จนวันแห่งการฟื้นคืนชีพอัลลอฮ์จึงบอกว่ากอลฟินนะกะมินัลมุนวารีนอิลายอมินวักตินมะอลูมอัลลอฮ์จึงบอกอิบลิสว่าแท้จริงเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกรอคอยนะอิลายามิลวะกติลมะอลูมถูกรอคอยไปจนวันที่เป็นที่รู้กันก็คือวันกิยามะห์อิบลิสได้สิ่งที่มันขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าประวิงเวลาให้มันหน่อยอัลเลาะห์บอกว่าเดี๋ยววันนั้นเนี่ยได้เจอกันอิบลิสพอเวลาอัลเลาะห์ตะอาลาประวิงเวลาให้มันสาบานต่ออัลเลาะห์พี่น้องอ่ะอิบลิสรู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลายิ่งใหญ่แต่มันก็รู้มันต้องไปนรกมันบอกว่ามันขอสาบานกอลาฟะบิอิซซะติกะลุกุบิยันนะฮุมอัจมะอีนด้วยความขอสาบานด้วยความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าฉันจะทำให้มนุษย์เนี่ยมันหลงกันให้หมดเลยอิลลาอิบาดะกะมินฮุมมุคลัสีนยกเว้นบ่าวของท่านที่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากว่าเราอยากจะออกห่างจากอิบลิสจากการล่อลวงเข้ามาบนโลกดุนยาของเราเนี่ยต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ด้วยการมีความบริสุทธิ์ใจและอิบลิสมันทำงานตั้งแต่สมัยนบีอาดัมจนถึงปัจจุบันนะพี่น้องฮะถ้าหาว่าคนคนหนึ่งเปิดบริษัทอายุได้100ปีเนี่ยพี่น้องเอา50ปีพอยังไม่ทันตายถามว่าการบริหารบริษัทของเขาเนี่ยถ้าไม่เจ๊งก่อนเนี่ยคงเป็นคนที่มือโปไปแล้วคงมีลูกน้องตัวเองคงจะนั่งอยู่บนนั่งอยู่ในออฟฟิศแล้วคอยสั่งคนนั้นสั่งคนนี้ให้ทำนั่นทำนี่พี่น้องรู้มีหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่าในวันนี้เนี่ยอิบลิสมันนั่งอยู่บนบัลลังก์มันนั่งบนบัลลังก์ของมันและบัลลังก์ของมันเนี่ยมันตั้งไว้บนน้ําและอิบลิสเนี่ยลูกสมุนจะมาหามันทุกวันจะมีสมุนมาหาอิบลิสพวกยินเนี่ยพวกชัยฏอนเนี่ยจะมาหาอิบลิสแล้วก็นําการงานของที่มันได้ปฏิบัติที่มันได้หลอกลวงมนุษย์ให้หลงทางเนี่ยเอามาให้อิบลิสมานําเสนอให้อิบลิสฟังบางคนบอกว่าฉันไปแล้วไปล่อลวงมนุษย์แล้วมนุษย์เป็นแบบนั้นแบบนี้อิบลิสบอกดีบางคนบอกว่าฉันเนี่ยไปล่อลวงมนุษย์จนกระทั่งว่าสามีภรรยาเนี่ยมันแยกกันไปแล้วอิบลิสบอกดีฉันเนี่ยไปล่อลวงมาจนกระทั่งว่าเขาได้ทำการสู้อยู่ต่อรูปปั้นมันจนกระทั่งเขาได้ทำความชั่วแบบนั้นแบบนี้แล้วอิบลิสก็บอกว่าดีตอนนี้เนี่ยอิบลิสมันนั่งบนบัลลังก์แล้วก็สมุนของมันเนี่ยเอาการล่อลวงเนี่ยมานำเสนอเพราะนั้นให้เรารู้ว่าอิบลิสมันไปถึงขั้นเป็นนายที่มีลูกสมุนคอยทำงานแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนัชชัยฏอนยักอูดูบิอัตรุกิบนีอาดัมอินนัชชัยฏอนยักอูดูลิบนีอาดัมบิอัตรุกิฮีแท้จริงชัยฏอนเนี่ยมันนั่งรอที่จะล่อลวงมนุษย์ตามทางบิอัตรุกิฮีคือตามเส้นทางบนโลกดุนยาเนี่ยไม่ว่าเส้นทางไหนอิบลิสชัยฏอนมันรู้มีมนุษย์เดินอยู่มันก็จะไปหลอกล่อลวงตามเส้นทางนั้นที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ว่าชัยฏอนมันไม่เดินทางเดียวกับคนคนนั้นน่ะมีอยู่คนเดียวคืออุมัรบินคอตตอบที่ท่านนบีบอกท่านอุมัรว่ายาอุมัร
มาซาลักะอุมารฟัจจันอิลลาซาลักะชัยฏอนฟัจจันกอยรฟัจญอุมารไม่ว่าอุมารเดินทางไหนเนี่ยชัยฏอนมันจะเดินอีกทางนึงที่อุมารไม่เดินเราเนี่ยไปไม่ถึงนั้นนะพี่น้องท่านนบียืนยันให้กับท่านอุมารเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นเราในวันนี้ต้องระวังชัยฏอนให้มากๆดำเนินชีวิตบนโลกดุนยาเนี่ยมันมีแต่การละเล่นอัลลอฮฺตะอาลาให้ชัยฏอนมาคอยล่อลวงเราและนบีอาดัมอัลลอฮฺตะอาลาทดสอบแล้วนบีอาดัมก็สอบผ่านและขออภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาก็อภัยให้ในยุคเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าฉันเนี่ยทำการขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันหนึ่งมากกว่า70ครั้งเพราะอะไรฮะเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ากุลลุมนุอาดัมคอตอมนุษย์ทุกคนมีความผิดกันทั้งนั้นแหละวะคอยรุนคอตออีนัตตาวาบูนส่วนคนที่ทำความผิดที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือคนที่ทำการเตาบัตตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบนุกะซีรได้บอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้พูดถึงความต่ำต้อยของโลกดุนยาและพูดถึงว่าโลกดุนยาเนี่ยมันจะสิ้นสุดมันจะมาลายหายไปและโลกดุนยาเนี่ยมันไม่จีรังยั่งยืนไม่ได้มีความถาวรแล้วส่วนมากแล้วเนี่ยในการดำเนินชีวิตบนโลกดุนยาเนี่ยมีแต่การละเล่นถ้าหากว่าเราต้องการความถาวรเนี่ยต้องปฏิบัติอามัลเพื่ออะไรฮะเพื่อโลกอาคิเราะห์พี่น้องอ่ะการซาฮิดดุนยาเนี่ยการที่เราอยู่เพื่อโลกการที่เราไม่ต้องการโลกดุนยาการที่เราอยู่เพื่อโลกอาคิเราะห์ปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เพื่อโลกอาคิเราะห์คือการปฏิบัติของใครฮะของบุคคลที่มีสติปัญญาดังที่อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกไว้ว่าอัฟลาตะกีรุนทำไมพวกเจ้าทั้งหลายไม่คิดกันหมายความว่าทำไมพวกเจ้าทั้งหลายไม่คิดกันว่าโลกหน้าเนี่ยมันดีกว่านะอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวไว้อีกว่าอัลลอฮฺยะบุสุตุริสกอลิมัยยะชาวะยักดิรแท้จริงอัลลอฮฺตะอาลานั้นพระองค์ทรงแจกจ่ายริสกีกับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์วะยักดิรและพระองค์ก็จะยับยั้งริสกีไม่ให้กับบุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์ว่าฟาริฮูบิลฮายาติดดุนยาและพวกเขาทั้งหลายก็มีการดีใจกันกับการใช้ชีวิตบนโลกดุนยาได้ไหมคำว่าคนที่จะเป็นคนไม่ดีเนี่ยเวลาที่เขาได้รับสิ่งที่เป็นริสกีปัจจัยยังชีพในโลกดุนยาเนี่ยแล้วเขาได้มาเนี่ยเขาก็มีความดีใจดีใจกับการได้ในโลกดุนยาว่ามันฮายาติดดุนยาฟิลอาคิเราะห์อิลลามะตาและโลกดุนยาเนี่ยถ้าเทียบกับอาคิเราะห์แล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนอกจากเป็นเพียงแค่เสบียงหนึ่งเท่านั้นเองอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวไว้อีกว่าวะลาตะมุดดันนะไอนัยกะอิลามามัตตะนาบิฮิอัซวาจัมมินฮาซะฮรอตัลฮายาติดดุนยาลินัฟตินาฮุมฟีวะริซกุร็อบบิกะค็อยรุวะบะกอวะลาตะมุดดันนะไอนัยกะอิลามามัตตะนาบิฮิอัซวาจัมมินฮุมอย่าเอาสายตาของเจ้าเนี่ยอย่าเอาสายตาทั้งสองของเจ้าเนี่ยมองไปยังสิ่งที่เราได้ให้เขามีความสุขได้ให้ใครฮะได้ให้คนรวยๆเนี่ยเขามีความสุขซะฮะรอตัลฮายาตุดดุนยามีความสุขกับอะไรความสุขกับความเจริญจรัสของโลกดุนยาลีนัฟตินาฮุมฟีเพื่อเราจะทำการสอบพวกเขาทำการทดสอบพวกเขาวะริซกุร็อบบิกะคอยรุวะบะกอและริสกีของผู้อิบานของเจ้านั้นเป็นริสกีที่ดีกว่าและเป็นสิ่งที่ถาวรกว่าพี่น้องอะในอายะห์นี้ไม่ได้บอกให้เรารู้ว่าไม่ได้บอกไม่ได้สอนให้เราว่าอิสลามห้ามรวยแต่ในอายะห์นี้เนี่ยสอนให้เรารู้ว่าการมั่งมีเนี่ยคือบททดสอบหะดีษบทนึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่าลาฮัสัดอิลลาฟิตนะตินการอิจฉาเนี่ยไม่อนุญาตนอกจากในคน2จําพวกด้วยกัน1ในนั้นก็คือคนรวยท่านนบีบอกว่าคนรวยที่เวลาที่เราอิจฉาเขาเวลาที่เขารวยแล้วเขาก็มีเงินแล้วเขาก็เอาเงินไปบริจาคไปทำเพื่อศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็อิจฉาเขาแล้วก็บอกว่าถ้าฉันได้มีเงินเหมือนเขานะฉันก็จะทำเหมือนดังที่เขาได้ทำเพราะฉะนั้นการร่ำรวยในอิสลามไม่ได้ตำหนิอุสมานบินอัฟฟานร่ำรวยท่านนบีบอกใครซื้อบ่อน้ำบ่อนี้บิรูมาเนี่ยใครซื้อบ่อน้ำบ่อนี้เขาได้สวรรค์อุสมานซื้อท่านนบีบอกให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อุสมานได้ทำแล้วท่านนบีได้บอกว่ามาดอรอุสมานมาฟะอะละบะอะดันยอมสิ่งที่อุสมานได้ทำในวันนี้เนี่ยหลังจากวันนี้แล้วเนี่ยไม่มีอะไรมาทำอันตรายอะไรกับอุสมานได้วะมัลฮายาตุดดุนยาฟิลอาวะลาตะมุดดันนะอัยนายกะอัยนายกะอิลามามัตตะนาบิฮิอัซวาจัมมินฮุมซะฮเราะตัลฮายาติดดุนยาลินัฟตินะฮุมฟีวะริซกุร็อบบิกะค็อยรุวะบะกอและริซกีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นดีกว่า
แล้วก็ถาวรกว่าพี่น้องฮะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับเราว่าอย่ามองไปยังคนร่ำรวยโดยที่อะไรฮะโดยที่มองไปยังความผาสุกของเขาแล้วก็เกิดความอิจฉาในความผาสุกเขาอยากจะมีความสุขเหมือนกับเขาแต่การอิจฉาให้มีความอิจฉาว่าเขาเนี่ยได้ทำได้มีริสกีมาทำงานศาสนาแล้วเราก็มีความตั้งมั่นว่าถ้าเราได้มีเหมือนกับเขาเราจะได้มาทำงานศาสนาเหมือนอย่างที่เขาได้ทำงานศาสนาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้กับเขาอัลเลาะห์ได้กล่าวเองว่าอิอะลามูอันนะมัลฮายาตุดดุนยาละอิบุมวะละพี่น้องฮะนี่เป็นอายะที่3ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าพึงทราบไว้เถิดว่าแท้จริงการดำเนินชีวิตบนโลกดุนยาเนี่ยละอิบุนวะละเป็นการเล่นและเป็นการหลงละเริงหมายความว่าถ้าหากว่าเราไม่เอาใจใส่กับโลกหน้าโลกอาคิเราะห์เนี่ยการใช้ชีวิตบนโลกดุนยาของเราเนี่ยมันเป็นเพียงการละเล่นและเป็นแค่การหลงละเริงวะซีนะตุนและเป็นเพียงแค่อะไรฮะความสิวิไลความผาสุกวะตาฟาคูรุมไบนะกุมแล้วก็มีแค่การอะไรฮะมีแค่การโชว์การแข่งขันกันว่าใครจะประเสริฐกว่าใครจะมีเกียรติมากกว่าวะตากาซุรุมฟินอัมวาลิวัลเอาลาดและมีการแข่งขันกันในเรื่องของทรัพย์สมบัติในเรื่องของลูกหลานใครจะมีเงินทองมากกว่าใครจะมีทรัพย์สมบัติมากกว่าใครจะมีลูกหลานมากกว่าโลกดุนยาแล้วตาลาได้บอกมันมีอยู่แค่นี้แหละการเล่นการหลงระเริงความสวยงามความสีวิไลของมันสีสันของมันการแข่งขันกันว่าใครจะมีเกียรติมากกว่ามาแข่งขันกันว่าใครจะร่ำรวยกว่าแข่งขันกันว่าใครจะมีลูกหลานมากกว่านี่คือโลกดุนยาพี่น้องมันมีอยู่แค่นี้แหละและอัลเลาะห์ตะอาลาได้เปรียบเทียบเหมือนกับกามาซะลิกอยซินอะญะบัลกุฟฟารนาบาตุเหมือนกับอะไรฮะเหมือนกับน้ำฝนที่มันโปรยปลายลงมาทำให้ผู้ปฏิเสธเนี่ยมีความประทับใจกับต้นไม้ที่มันเขียวชอุ่มขึ้นมาซุมมะยะฮีจุฟัตรอฮุมุสฟัรรอต่อมามันก็แห้งแล้วก็กลายเป็นสีเหลืองซุมมะยะกูนุฮุตอมาและมันก็กลายเป็นสิ่งที่อะไรฮะไม่มีอะไรเลยวะฟิลอาคิเราะติอะซาบุนชะดีดวะมะฆฟิเราะตุมมินัลลอฮิวะริฎวานส่วนในโลกหน้าเนี่ยมีการลงโทษที่แสนเจ็บปวดและมีการอภัยจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องสังเกตนะว่าในเรื่องของโลกหน้าในเรื่องของที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะตอบแทนเนี่ยอัลเลาะห์จะพูดถึงการอภัยและการลงโทษวะฟิลอาคิเราะติอะซาบุนชะดีดในโลกหน้าน่ะมีการลงโทษที่แสนเจ็บปวดวะมะฆฟิเราะตุมมินัลลอฮิและมีการอภัยจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการลงโทษที่แสนเจ็บปวดมีให้ใครการลงโทษที่แสนเจ็บปวดมีให้กับคนที่ทำมะซียะการอภัยจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการพอใจมีให้กับคนที่ทำความดีอย่างมากมายและอาจจะหลงเผลอไปทำสิ่งที่ไม่ดีบ้างโดยที่เขาไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะเวลาที่เราจะอ่านเวลาที่เราจะศึกษาจะเอาอายะห์กุรอานเนี่ยเอามาให้ถูกกับเรื่องเพราะฉะนั้นใครที่ทำความชั่วอยู่ทำความเลวอยู่เนี่ยอย่าหวังการอภัยถ้าจะหวังการอภัยเนี่ยต้องเป็นคนที่ทำดีและหวังการอภัยจากบาปที่เคยทำผ่านมาถ้าวันนี้ยังคงทำความชั่วเนี่ยอย่าหวังการอภัยพี่น้องบางทีเรามองแต่อายะที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงอภัยแล้วก็ทำความชั่วไปโดยที่ไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะลงโทษจะอะไรสนใจแต่เพียงว่าเดี๋ยวอัลเลาะห์ตะอาลาคงอภัยให้แต่ให้รู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่านับบิอิบาดีอันนีอันนั้นวะฟูรุรรอฮีมช่วยบอกบ่าวของฉันหน่อยจงบอกบ่าวของฉันไปหน่อยว่าแท้จริงฉันเนี่ยเป็นผู้ที่ทรงอภัยเป็นผู้ที่ทรงเมตตาแล้วพระองค์ก็ได้บอกต่อไปว่าวะอันนาอาซาบีฮุวัลอาซาบุลอาลีมแท้จริงการลงโทษของฉันเนี่ยก็เป็นการลงโทษที่แสนเจ็บปวดนะท่อนแรกเป็นของคนดีท่อน2เป็นของคนเลวเพราะฉะนั้นคนที่เลวอยู่อย่าหวังการอภัยพี่น้องจะหวังการอภัยเนี่ยเมื่อมีการกลับตัวจะทำความผิดมาขนาดไหนก็ตามพี่น้องเรากลับตัวเมื่อไหร่ให้มั่นใจเลยว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะอภัยแต่ถ้ายังทำความไม่ดีทำความเลวอยู่เนี่ยยังดื่มเหล้าอยู่วันนี้ก็บอกฉันจะดื่มเหล้าต่อไปเดี๋ยวอัลเลาะห์คงอภัยอย่าหวังความอภัยพี่น้องจะหวังตอนที่เราตอบตัวอิหม่ามนะวีได้บอกเงื่อนไขในการตอบตัวไว้3ข้อ1ทิ้งบาปนั้นโดยเด็ดขาดอิหม่ามนะวีได้บอกว่าใครก็ตามที่มี3ข้อนี้ครบถ้วน3ข้อนี้นะการตอบตัวสำเร็จ1ทิ้งบาปนั้นอย่างเด็ดขาด
สองตั้งใจว่าจะไม่กลับไปทำสิ่งนั้นอีกแล้วก็สามเสียใจในสิ่งที่เราได้กระทำไปพี่น้องแค่สามข้อเสียใจในสิ่งที่เรากระทำไปละทิ้งบาปนั้นโดยเด็ดขาดและตั้งใจว่าจะไม่กลับไปทำอีกครบสามข้อในการตบตัวของเราครบต้นสมบูรณ์เพราะนั้นวันนี้เนี่ยฟิตนะความวุ่นวายหรือว่าสิ่งยั่วยวนเนี่ยมันเยอะพี่น้องวิธีการทำความดีเนี่ยหรือว่าแนวทางในการทำความดีเนี่ยเยอะแล้วก็แนวทางในการทำความไม่ดีเนี่ยมันก็เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอย่าคิดว่าอัลเลาะห์ตาลาทรงอภัยอย่างเดียวแต่ให้รู้ว่าการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็เป็นการลงโทษที่มันแสนเจ็บปวดเหมือนกันถามว่าวันนี้เนี่ยบางครั้งเราทำบาปใหญ่โดยที่เราไม่รู้ตัวเช่นอะไรฮะการนินทาผ่านโซเชียลเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะพี่น้องเมื่อก่อนคนจะนินทากันได้เนี่ยต้องมานั่งสมหัวกันแล้วก็นินทากันแล้วคนเนี่ยจะรู้สึกอายเวลานินทาคนอื่นเวลาพูดถึงคนอื่นในสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยจะรู้สึกอายแต่ในวันนี้เนี่ยพิมพ์เข้าไป2ข้อความ3ข้อความนู่นเลยไปถึงยันอาเคบดุนยาไปถึงยันคนที่อยู่ห่างไกลจากเราก็อาจจะได้อ่านคำนินทาของเราบางทีพูดถึงคนอื่นพูดถึงคนนั้นในมุมที่ไม่ดีพูดถึงคนนี้ในมุมที่ไม่ดีบางทีทะเลาะกับมากก็เอาไปลงเฟซให้คนมองพ่อแม่เราว่าไม่ดียิ่งบาปเข้าไปใหญ่บางทีทะเลาะกับเพื่อนก็ไปลงเฟซพี่น้องเราต้องนึกว่ารีบาเนี่ยการนินทาเนี่ยคือบาปใหญ่แล้วท่านนบีให้คำนิยามของคำว่ารีบาคำว่าการนินทาเนี่ยง่ายๆริกรุกะอาคอกะบิมายะกรอการที่เจ้าพูดถึงพี่น้องของเจ้าในสิ่งที่เขาไม่ชอบแค่เนี้ยเป็นบาปใหญ่แล้วเราจะพูดถึงใครเราจะพิมพ์ถึงใครเนี่ยในสิ่งที่เขาไม่ชอบเนี่ยแสดงว่าเราได้ทำบาปใหญ่แล้วแล้วพี่น้องคิดนะว่าวันนี้เนี่ยเราอันที่ผมบอกนะว่าการทำความดีเนี่ยมันง่ายวันนี้เนี่ยเรามีการพูดคุยเรื่องราวศาสนาคนที่มีส่วนในการเป็นเจ้าของสถานที่ได้รับผลบุญคนที่มาช่วยในการเตรียมสถานที่ได้รับผลบุญคนที่เอาความรู้ไปเผยแพร่ต่อได้รับผลบุญและความรู้เนี่ยมันยังคงอยู่เนี่ยผลบุญก็ยังคงอยู่บาปก็เหมือนกันพี่น้องคนที่เผยแพร่บาปเนี่ยบาปมันก็ยังคงอยู่เราเคยเผยแพร่เข้าไปใน YouTube เข้าไปใน Facebook ในอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันก็ยังคงอยู่ตรงนั้นเนี่ยตามใดที่มีคนเข้ามาอ่านเข้ามาเจอเนี่ยจะปีนี้หรือปีหน้าจะปีไหนก็ตามเราก็ได้รับบาปนั้นอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นเราต้องระวังให้มากๆพี่น้องระวังในเรื่องของสิ่งที่เราอาจจะเผลอในเรื่องของโลกดุนยาเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าโลกดุนยาเนี่ยไม่มีอะไรมากมีเป็นแค่การละเล่นเดี๋ยวผมบรรยายเสร็จก่อนได้มั้ยเตะบอลกันวะมัลฮายาตุดดุนยาอิลลามะตาอุลกุรูรและอัลเลาะห์ได้บอกว่าชีวิตของโลกดุนยาเนี่ยมันไม่มีอะไรมากนอกจากอะไรฮะมะตาอุลกุรูรนอกจากเป็นสิ่งที่ยั่วยวนเป็นสิ่งที่มันไม่ได้จีรังยั่งยืนอัลเลาะห์ได้กล่าวเองว่าอินนามามัซลุลฮายาติดดุนยากะมาอินอันซัลนาฮุมินัสซะมาอิฟัคตัลตะบิฮินะบาตุลอัรฎ์มิมมายะกุลุนนาสวัลอันอามการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตบนโลกดุนยาเนี่ยมันเปรียบได้เหมือนกับน้ำฝนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ลงมาจากฟากฟ้าและน้ำฝนก็ได้ลงมาโปรยปรายให้กับพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เป็นพืชที่มนุษย์ได้ทำการกินกันและบรรดาปศุสัตว์ได้ทำการกินกันจนกระทั่งอัลเลาะห์ตะอาลาได้ฮัตตาอิซาคอตตินอัรฎุซุคุรุฟาฮาวะซัยยะนัตวะซันนะฮุวะอันนุมกอดิรูนะอะลัยฮาจนกระทั่งว่าพื้นดินเนี่ยมันได้มีความสวยงามและได้มีการประดับประดาขึ้นมาชาวเมืองนั้นเนี่ยก็คิดว่าพวกเขาทั้งหลายเนี่ยมีความสามารถนะอาตาฮาอัมรุนาไลลันเอานาฮารันฟะจัลนาฮะซีดันกะอัลลัมตักนะบิลอัมซ์กะซาลิกะนุฟัสซิลุลอายาตลิกอมียะตะฟักกะรูนอัลเลาะห์ตะอาลาได้เปรียบเทียบอายะนี้เนี่ยพระองค์ได้จบในท้ายอายะว่าดังกล่าวนี้เนี่ยเราได้อธิบายหลักฐานต่างๆให้กับกลุ่มชนที่มีความคิดนุฟัสซิลุลอายาตอายาตเนี่ยคำว่าอายะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมี2ประเภท1คืออายะกอนียะก็คือสัญญาณของการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามองสิ่งถูกสร้างของอัลเลาะห์ตะอาลาสิ่งไหนที่มันยิ่งใหญ่
สิ่งถูกสร้างได้ยิ่งใหญ่เนี่ยบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของผู้สร้างอัลลอฮ์ได้บอกกับเราว่าอัฟลายันดูรูนอิลัลอิบิลิกัยฟะฮุลิกัตทำไมเจ้าไม่มองไปยังอูฐว่ามันถูกสร้างมายังไงวะอิลัลญิบาลิกัยฟะนุซิบัตมองไปยังภูเขาสิเผาเนี่ยถูกได้ถูกวางถูกปักหมุดลงมายังไงวะอิลัลอัรฎิกัยฟะซุฏิฮัตมองไปยังพื้นดินพื้นดินเนี่ยถูกแผ่มายังไงนี่คืออายะของอัลเลาะห์ตะอาลาทางด้านกาวนียะและอายะชัรอียะคือสัญญาณของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอายะทางด้านการเป็นคำสั่งก็คือบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มาจากอัลกุรอานและก็หะดีษอัลเลาะห์ตะอาลาได้ชี้แจงขยายความอายะสัญญาณสัญลักษณ์ต่างๆสัญญาณต่างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้กับกลุ่มชนที่พวกเขาทั้งหลายมีความคิดใคร่ควรถึงสิ่งถูกสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อให้เรามีอีมานต่ออัลเลาะห์ตะอาลามากขึ้นคิดใคร่ควรถึงอายะต่างๆที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานลงมาหะดีษต่างๆท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับเราเพื่อเราจะได้มีอีมานมากขึ้นอัลเลาะห์ได้กล่าวไว้อีกว่าวัตริบละฮุมมะซะลัลฮายาติดดุนยากะมาอินอันซัลนาอายะห์นี้คล้ายๆกับอายะห์ก่อนมาดูหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้กล่าวไว้ถึงเปรียบเทียบกับโลกดุนยาเนี่ยว่าอะไรบ้างพี่น้องหะดีษรายงานจากท่านญาบิรท่านญาบิรบอกว่าอันนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมัรรอบิซซูกดาคิลันมินบะอ์ดิลอาลียะแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เข้าตลาดไปในตลาดแล้วท่านนบีได้เข้าไปในทางด้านหนึ่งของอาลียะอาลียะคือหนึ่งในเมืองของในเขตของดินแดนมะดีนะห์นครมะดีนะห์วันนัสกานาฟาไตฮิและมนุษย์เนี่ยอยู่ทั้ง2ด้านของตลาดเลยคือในตลาดท่านนบีได้เดินไปที่ตลาดและเห็นผู้คนอยู่ทั้งสองด้านของตลาดฟามารรอบิจดีอัสักไมยินแล้วท่านนบีก็ได้เดินผ่านไปที่ซากของแพะของลูกแพะที่ตายแล้วแล้วก็หูเนี่ยถูกตัดขาดหรือว่าหูมีตำหนิทุมมากรฟาตนาวะลาหูมีอู้ตัวนี้แล้วท่านนบีก็ได้หยิบขึ้นมาดึงมันขึ้นมาได้กับดึงหูมันขึ้นมาซุมมากอลแล้วท่านนบีได้บอกว่าไอยูกุมยูฮิบบุอันนะฮาซาละฮุมบิดิรฮัมท่านนบีได้ถามบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่ตรงนั้นว่าใครอยากจะได้อันนี้ไหมจ่ายดิรฮัมเดียวอยากได้อะไรฮะอยากได้แพะลูกแพะที่ตายนอนตายอยู่แล้วก็หูก็มีตำหนิหรือหูขาดไปท่านนบีถามว่ามีใครอยากจะได้ไหมจ่ายดิรฮัมเดียวประมาณว่าจ่ายบาทเดียวใครอยากได้มั้งกอลูมานุฮิบบุอันนะฮูลานาบิชัยวะมานัสนะบีบรรดาซอฮาบะห์เลยบอกว่าเราไม่ได้ชอบเราไม่ได้เห็นมันจะมีค่าอะไรเลยแล้วเราจะเอาไปทำอะไรกอลอะตุฮิบบุอันนะฮูละกุมท่านนบีได้บอกว่าพวกเจ้าอยากได้เอาเป็นเจ้าของมั้ยอยากได้ซากศพลูกแพะเนี่ยไปเป็นเจ้าของมั้ยแพะที่มีตำหนิเนี่ยกอลูวัลลอฮิลากานะฮัยยันละกานะอัยบันฟีซอฮาบะห์บอกท่านนบีว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์เลยว่าถึงแม้ว่าแพะที่หูมีตำหนิเนี่ยถึงแม้ว่ามันเป็นอยู่เนี่ยก็เราก็ยังจะอยากได้หรือเปล่าไม่รู้เลยมันก็ยังมีตำหนิลิอันนะฮูอัสซักฟะกัยฟะฮุวะมัยยิตเพราะว่าแพะตัวนี้เนี่ยมันมีตำหนิหูมีตำหนิแล้วถามว่าถ้าบอกท่านนบีว่าแล้วตอนนี้มันเป็นซากศพเนี่ยใครจะไปอยากได้ท่านนบีก็เลยบอกว่าวัลลอฮิลัดดุนยาอะฮวานุอะลัลลอฮิมินฮาซาอะลัยกุมท่านนบีเลยบอกว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์เลยว่าโลกดุนยาเนี่ยมันต่ําต้อยมากนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยยิ่งกว่าเจ้ามองแพะตัวนี้ซะอีกน้องนึกภาพนะว่าท่านได้เปรียบเทียบให้กับบรรดาซอฮาบะห์ได้เห็นว่าแพะซากศพลูกแพะที่หูมีตําหนิเนี่ยเรามองมันว่ายังไงท่านนบีว่าใครจะซื้อไหมดิรฮัมเดียวบาทเดียวใครจะซื้อบ้างซอฮาบะห์บอกว่าต่อให้มันเป็นเราจะอยากได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยให้มันเป็นมันก็มีตำหนิแล้วเราจะเอาไปทำอะไรซากศพเนี่ยท่านนบีเลยบอกให้รู้ว่าโลกดุนยาเนี่ยนะอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยมองโลกดุนยาเนี่ยยิ่งกว่าเจ้ามองซากศพแพะนี้ซะอีกหมายความว่าดุนยาไม่ได้มีค่าอะไรเลยนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
หะดีษอีกบทนึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รายงานจากท่านดอฮากบินซุฟยานรอฎิยัลลอฮุอันอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลยาดอฮากมาตออามุกท่านนบีได้กล่าวกับท่านดอฮากว่าเจ้ามีอาหารอะไรหรือว่าเจ้ากินอะไรกอลยารอซูลุลลอฮ์อัลลัฮัมวัลลาบันดอฮากได้บอกว่าอาหารที่ฉันกินกันเนี่ยก็คือเนื้อและก็นมกอลซุมมายะซีรุอิลามาซาท่านนบีได้ถามท่านดอฮากว่าพอเวลากินเสร็จแล้วเนี่ยมันออกมาเป็นอะไรกอลอิลามากอดอาลิมดูมารยาทของซอฮาบะห์นะพี่น้องท่านนบีถามว่ากินอะไรตอบอย่างชัดเจนว่ากินเนื้อแล้วก็นมพอเวลาท่านนบีถามว่าเวลากินเสร็จแล้วเนี่ยมันออกมาเป็นอะไรหมายความว่ามันถ่ายออกมาเป็นอะไรดูคำตอบซอฮาบะห์นะด้วยการมารยาทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์บอกว่าอิลามากอดอาลิมออกมาเป็นสิ่งที่ท่านก็รู้ดีอยู่นั่นแหละไม่บอกว่าออกเป็นอุจจาระไม่บอกว่าออกมาจากทวารหนักไม่ได้ใช้คำหยาบกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยบอกว่าออกมาที่ออกมาก็คือท่านรู้ดีอยู่นั่นแหละกอลท่านนบีได้บอกว่าฟะอินนัลลอฮะตะอาลาดอรบะมายะคอรุจุมินะบะนีอาดัมมะซาลันลิดดุนยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยได้เปรียบเทียบสิ่งที่ออกมาจากคือเปรียบเทียบอุจจาระที่ออกมาจากมนุษย์เนี่ยเหมือนกับโลกดุนยามาห้องโลกดุนยาไม่ได้มีค่าอะไรหะดีษนี้รายงานบันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดและเชคอัลบานีบอกว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีห์2ตัวอย่างไว้แล้วนะพี่น้องตัวอย่างแรกเหมือนลูกแพะเป็นซากศพตัวอย่างที่2เหมือนกับสิ่งที่ออกมาจากทวารหนักของมนุษย์ก็คืออุจจาระอีกตัวอย่างนึงอันอุบัยบินกะบรอฎิยัลลอฮุอันอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนะมะตอมะบะนีอาดัมยะอะลายุอิละมะซะลันลิดดุนยาแท้จริงอาหารของมนุษย์เนี่ยถูกทำให้เป็นตัวอย่างของดุนยาของโลกดุนยาวะอินกอซะฮะฮูวะมะละฮะฟันซุรอิลามายะซีรถึงแม้ว่าจะอะไรฮะจะใส่เครื่องเทศถึงแม้ว่าจะใส่เกลือลงไปก็ตามคือถึงแม้ว่าอาหารเนี่ยเราจะปรุงมันอย่างดีก็ตามฟันซุรอิลามายะซีรท่านนบีได้บอกว่าให้ดูเอาละกันว่าพอเวลากินไปเสร็จแล้วเนี่ยมันออกมาเป็นอะไรวะนบีซะอีดอันคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนัดดุนยาฮุลวะตุนคาซิรอแท้จริงดุนยาเนี่ยมันมีความหวานมันมีความเขียวชอุ่มท่านนบีได้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์เข้าใจง่ายเปรียบเทียบในสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยได้ทำการเข้าใจง่ายบรรยายเกือบจบน้ำยังร้อนอยู่เลยเนี่ยท่านนบีเปรียบเทียบโลกดุนยาให้กับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยที่เข้าใจง่ายคืออะไรฮะบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยคืออยู่กับการกินแล้วก็อยู่กับอะไรฮะทะเลทรายก็รู้จักแค่ความหวานรู้จักแค่ความเขียวชอุ่มก็บอกว่าดุนยาเนี่ยมันมีความหวานชื่นมันมีความเขียวชอุ่มวะอินนัลลอฮุมุสตัคลิฟุกุมฟีฮาและอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยให้พวกเจ้าได้เป็นตัวแทนอยู่บนโลกดุนยานี้เนี่ยฟายังรุรไกฟะตะอ์มะลูนและอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะมองนะฟายังรุรไกฟะตะอ์มะลูนมองว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะปฏิบัติกันยังไงอัลเลาะห์ตะอาลาให้พวกเราเนี่ยมาเป็นตัวแทนอยู่บนหน้าดุนยาดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับมลาอิกะห์นะพี่น้องนึกถึงอายะห์ที่ตอนที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะสร้างนบีอาดัมและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้บอกกับมลาอิกะห์ว่าอินนีจาอูลฟิลอัรฎิคอลีฟะแท้จริงฉันจะให้มีตัวแทนอยู่บนหน้าพื้นดินมลาอิกะห์บอกก่อนเลยว่ากอลูวะตัจอลูฟีฮามายุฟซิดูฟีฮาวะยัสฟิกุดดิมาอัลเลาะห์จะสร้างสิ่งที่ขึ้นมาจะสร้างสิ่งถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยให้มาสร้างความเสื่อมเสียบนหน้าพื้นดินเหรอแล้วก็ให้มันมาหลั่งเลือดกันเหรออัลลอฮ์บอกมาเลยครับว่าอินนีอาลุมาลาตาดัมแท้จริงฉันเนี่ยรู้ในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยไม่ได้รู้
และอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะมองดูสอดส่องดูว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะปฏิบัติกันอย่างไรและพระองค์ได้บอกว่าและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าฟัตตะกุดดุนยาวัตตะกุนนิซาดังนั้นจงระวังดุนยาอิตตะกุดดุนยาก็คืออยู่บนโลกดุนยาเนี่ยอยู่อย่างระวังนะระวังเอาไว้อย่าหลงละเลยกับโลกดุนยาวัตตะกุนนิซาแล้วก็จงระวังผู้หญิงระวังเรื่องผู้หญิงเอาไว้พี่น้องท่านนบีสั่งให้ระวังเนี่ยนะเราต้องระวังนะไม่ใช่บอกว่าให้ระวังเรื่องผู้หญิงเนี่ยโอ้ยฉันก็ครูไม่เป็นไรหรอกส่งมาเถอะมีบางคนเอาบอกว่าอยากให้ผมเนี่ยสอนลูกสาวเขาหน่อยลูกสาวโตเป็นสาวแล้วสวยด้วยผมก็บอกผมไม่สอนไม่นะเขาบอกอาจารย์เป็นอะไรมีอะไรทำไมไม่สอนเขาตื้อคิดว่าเราเนี่ยไม่อยากจะสอนลูกสาวเขาอะไรผมก็เลยบอกว่าผมบอกตรงนะว่าลูกสาวท่านเนี่ยโตเป็นสาวแล้วนะแล้วก็สวยด้วยแล้วผมเนี่ยยังวัยรุ่นอยู่นะ ผมเนี่ยยังวัยรุ่นอยู่นะเพราะฉะนั้นมันเราต้องระวังเอาไว้นะคือบางทีเนี่ยลูกสาวเราหลานสาวเราเนี่ยเรามองเห็นเขาตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยเราคิดว่ามันยังเด็กอยู่นั่นแหละแต่พอเวลามาเจอคนอื่นเนี่ยให้รู้ว่าเด็กเดี๋ยวนี้นะจบป.6ก็โตเป็นสาวแล้วเพราะนั้นท่านนบีบอกกับเราว่าวัตตะกุนนิซาจงระวังเรื่องผู้หญิงยี่โต๊ะถามว่าอาจารย์ยังไม่แต่งงานโต๊ะเดี๋ยวคุยกันนะเดี๋ยวบรรยายเสร็จแล้วนั่งคุยกันและท่านนบีได้บอกว่าฟาอินนะเอาวะลาฟิตนะบะนีอิสรออีลกานัตฟินนิซาแล้วท่านนบีได้บอกว่าฟิตนะแรกของพวกบะนีอิสรออีลบะนีอิสรออีลนั่นคือพวกอะฮลุลกิตาบพวกยะฮูดและกะนะซารอท่านนบีได้บอกว่าฟิตนะห์แรกของพวกบะนีอิสรออีลเกิดขึ้นในเรื่องผู้หญิงนั่นแหละเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกเราว่าวะลาตัตตะบิอูฟุตวาติชัยฏอนพวกเจ้าทั้งหลายอย่าเดินตามย่างก้าวของชัยฏอนหมายความว่าชัยฏอนเนี่ยมันไม่ได้มาบอกให้เราไปทําชั่วเลยนะแต่มันจะวางก้าวให้เราคือมันจะไม่บอกหรอกว่าเฮ้ยไปทําซินาคนนี้สิไปล่อลวงผู้หญิงคนนี้สิแต่มันจะบอกเราไงฮะอย่างเช่นคุณมีผู้หญิงอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยนะลูกศิษย์ดีนะผมพาลูกศิษย์มาด้วยเนี่ยรู้ใจนะลูกศิษย์กลัวอาจารย์หลับเอากาแฟมาให้ด้วยชัยฏอนมันจะบอกเราว่านี่ไปดูสิบ้านนี้ผู้หญิงไม่นะเขาไม่มีใครดูแลเอาอาหารไปส่งให้เขาหน่อยเป็นไงฮะเริ่มต้นไปแล้วแรกๆเนี่ยไปทำไงแรกๆเนี่ยไปเอาอาหารตั้งไว้หน้าบ้านเคาะประตูเปรี้ยงวิ่งกลับบ้านเลยกลัวฟิตนะแต่ไปก่อนสักพักหนึ่งชัยฏอนมันก็ดึงละชัยฏอนมันก็จะบอกว่าเอาทำไมทำอย่างนั้นล่ะถามเขาสักคำเลยทำไมมึงใจดำถามเขาสักคำว่าเขาต้องการอะไรในวันต่อไปเนี่ยทีนี้เป็นไงฮะเริ่มก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งคุตวะชัยฏอนเนี่ยชัยฏอนมันจะวางก้าวให้กับเรานะอีกก้าวนึงชัยฏอนมันก็จะบอกกับเราว่ารอเขาหน่อยคุยกับเขาหน่อยอีกวันนึงมาชัยฏอนบอกว่าเอาเข้าไปดูในบ้านเขาหน่อยว่าเขาขาดเหลืออะไรบ้างทีนี้เป็นไงฮะท่านนบีได้บอกว่าไม่ว่า2คนอยู่ด้วยกันเนี่ยชัยฏอนเป็นตัวที่3ทีนี้ก็เรียบร้อยเลยไปถึงซินาให้เราจําไว้ว่าชัยฏอนเนี่ยมันไม่โง่นะคือมันคล่องแล้วมันก็ทํางานแบบมีลูกน้องแล้วคล่องแล้วเพราะนั้นเราต้องระวังท่านนบีบอกเราให้ระวังดุนยาเราระวังดุนยาท่านนบีบอกเราให้ระวังเรื่องผู้หญิงเราระวังเรื่องผู้หญิงฟิตนะห์แรกพวกบะนีอิสรออีลเกิดขึ้นกับในเรื่องของผู้หญิงเรื่องของนิซาฮะดีษต่อมาอันอับดุลลาห์กอลนามารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลาฮัซีรจากท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นอนอยู่บนเสื่อบนเสือนะพี่น้องเสือที่เป็นที่ใช้สารเนี่ยฟะกอมะวะกอดอัสรอฟีจัมบิแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาเลยทําให้สีข้างท่านนบีเนี่ยมีรอยเสือฟะกุลอิบนุมัสอูดได้บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ลาวิตตะคัดนาละกะวิฏออิบนุมัสอูดได้เห็นท่านนบีได้นอนบนเสือคือท่านนบีนี่รอซูลนะที่เราได้ปฏิบัติตามเค้าเราได้ฟังคําสอนจากเค้าอิมามซอฮีก็เลยบอกกับท่านนบีว่าทำไมท่านไม่สั่งให้เราใช้ให้เราไปเอาที่นอนมาให้ท่านล่ะวิตอคือที่นอนดีๆอ่ะ
ให้เราเอาที่นอนดีๆมาให้กับท่านไหมฟากอลมาลีวาลิดดุนยาท่านนบีก็เลยบอกว่าฉันกับดุนยาเนี่ยมันจะมีอะไรเกี่ยวข้องกันนะมาอานาฟิดดุนยาอิลลากรอกิบินอิสตอดัลละตะห์ตะชะจะเราะห์ซุมมะรอฮาวะตะรกะฮาฉันกับดุนยาเนี่ยมันเหมือนกับคนเดินทางเหมือนกับคนเดินทางที่ขี่ยานพาหนะมาเนี่ยแล้วก็ลงพักร่มเงาใต้ต้นไม้ต่อมาก็เดินทางต่อแล้วก็ทิ้งต้นไม้นั้นไปคือท่านนบีบอกว่าท่านนบีกับโลกดุนยาเนี่ยไม่ได้มีอะไรกันมากมายไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกันมากมายเป็นเพียงแค่การมาพักผ่อนใต้ต้นไม้แค่นั้นเองวะอันอบีฮุรอยเราะห์กอลกอรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนะมาวดิอัสซาวตินฟิลญันนะห์ค็อยรุนมินัดดุนยามาฟีฮาแท้จริงที่วางไม้เนี่ยที่วางแท้ในสวรรค์เนี่ยดีกว่าโลกดุนยาและก็ดีกว่าสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยาซะอีกทีนี้มาถึงหะดีษที่เราเอาตั้งเป็นหัวข้อที่ทีมงานเราใช้เป็นหัวข้อในการบรรยายของเรารายงานจากท่านมิสฮาร์อิบินซาดกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านมิสฮาร์ได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเรากานะติดดุนยาตะอดิลุอินดัลลอฮ์ญะนาฮะบะอูดะมาซะกอกาฟิรอนมินฮาชุรบะตะมาท่านนบีได้บอกว่าถ้าหากว่าโลกดุนยาเนี่ยมันมีคุณค่าณที่อัลเลาะห์ตะอาลามีคุณค่าเท่ากับปีกยุงท่านนบีได้บอกว่าถ้าหากว่าโลกดุนยาเนี่ยมันมีคุณค่ามากถึงปีกยุงอัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่ให้กาเฟรได้ดื่มน้ำสักอึกเลยแสดงว่าอะไรครับพี่น้องแสดงว่าดุนยาเนี่ยมันไม่มีค่าแม้กระทั่งปีกยุงก็ไม่มีพี่น้องฮะวันนี้ถ้าหากว่าเราเห็นปีกยุงตกอยู่เนี่ยเราจะเก็บมันขึ้นมาไหมเราจะไปเดินแสวงหาปีกยุงไหมแล้วเราจะเอามันมาไหมท่านนบีได้บอกว่าถ้าหากว่าดุนยามันมีค่าแค่ปีกยุงอย่าว่าแต่มันอย่าว่าแต่มีค่ามากกว่าอะไรเลยมีค่าแค่ปีกยุงเนี่ยอัลลอฮฺตาลาจะไม่ให้กาเฟรดื่มน้ำสักอึกเลยแต่ดุนยามันไม่มีค่าอะไรเลยมันไม่มีค่าแม้ทั้งปีกยุงมันก็ไม่ได้มีค่าอะไรเลยเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺตาลาได้บอกกับเราว่าบัลตุซิรูนัลฮายาตัดดุนยาแต่ว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นเนี่ยจริงจังกับโลกดุนยาวัลอาคิเราะตุคอยรูอับกอทั้งที่โลกหน้าเนี่ยดีกว่าแล้วก็ถาวรกว่าเพราะฉะนั้นพี่น้องอะโลกดุนยาเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นแค่ทางผ่านของเราเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเป็นคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวในอายะห์แรกเนี่ยนะว่าอัฟลาตักลิลูนเป็นคนที่ใช้สติปัญญาในการคิดในการใคร่ควรถึงการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยว่าการใช้ชีวิตของเราบนโลกดุนยาเนี่ยเป็นเพียงแค่ทางผ่านเพื่อไปในโลกหน้าท่านนบีบอกว่าเป็นเพียงแค่คนเดินทางที่มานั่งพักใต้ต้นไม้แล้วก็เดินทางต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าดุนยาไม่ได้มีค่าอะไรเหมือนดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้มองดุนยาไม่ได้มีค่าอะไรเหมือนดังที่พวกเจ้าได้มองสร้างศพลูกแพะที่หูขาดเนี่ยไม่ได้มีค่าอะไรเลยท่านนบีได้บอกว่าถ้าหากว่าดุนยามันมีค่าเท่ากับปีกยุงอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะไม่ให้กาเฟรได้ดื่มน้ำแต่ดุนยามันไม่ได้มีคุณค่าอะไรเลยมันเป็นเพียงแค่บ้านที่เราโดนทดสอบเราลงมาอยู่บนโลกดุนยาเพื่อรับการทดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกอีกว่ามัดดุนยาฟิลอาคิเราะห์อิลลากะมายัจอะลุอะฮะดุกุมอิสบะอะฮูฮาซาฟิลยัมฟัลยันซุรบิมายัรญะโลกดุนยาเนี่ยถ้าเทียบกับโลกหน้าแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราเอานิ้วไปจุ่มในน้ำทะเลแล้วก็ให้เราดูว่าเวลาที่เราเอานิ้วออกมาจากน้ำทะเลเนี่ยมันมีอะไรเหลือมาบ้างก็คือไม่มีอะไรเลยคือมันเทียบค่าไม่ได้เลยหมายความว่าน้ำที่ติดนิ้วเรามาเนี่ยมันเทียบกับน้ำทะเลอะไรไม่ได้เลยไม่ได้มีคุณค่าอะไรเลยท่านนบีได้กล่าวไว้ว่าอินนัดดุนยามัลอูนะมัลอูนุนมันฟีฮาแท้จริงดุนยาเนี่ยมันถูกสาปแช่งถูกสาปแช่งผู้ที่อยู่ในโลกดุนยายกเว้นคนที่จะไม่ถูกสาปแช่งก็คือริกรุลลอฮ์วะมาวาลาการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่มีการช่วยเหลือการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอาลิมุนวะมุตะอัลลิม
และผู้รู้หรือว่าผู้ที่ทำการศึกษาหาความรู้ที่จะไม่ถูกสาปแช่งในโลกดุนยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ว่าฮักกุนอะลัลลอฮ์อัลลายัรตะฟิอชัยอุนมินัดดุนยาอิลลาวะฎออะเป็นสิทธิเป็นหน้าที่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์จะยกไม่ยกสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกจากจะวางมันลงมาพี่น้องสังเกตนะว่าในโลกดุนยาเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามที่ขึ้นสู่ที่สูงที่สุดเนี่ยก็ต้องต่ำลงมาต้องถูกวางลงมาแม้ทั้งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเนี่ยเป็นคนที่ชอบขี่ม้าแข่งกันแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งม้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แพ้ซอฮาบะห์ก็รู้สึกไม่ค่อยดีแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเวลาที่พระองค์ทรงยกสิ่งหนึ่งสิ่งใดบนโลกดุนยาขึ้นมาเนี่ยพระองค์ก็จะวางมันลงมาแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวไว้อีกว่าอัดดุนยากุลลุฮามะตาวะคอยรุมะตาอิดดุนยาอัลมัรอะตุศอลิฮะดุนยาทั้งหมดเนี่ยมันคือสินค้าคือเสบียงและเสบียงที่ดีที่สุดในโลกดุนยาเนี่ยก็คือผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงที่ซอลและเป็นผู้หญิงที่ดีเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะท่านนบีได้บอกว่าเสบียงที่ดีสุดในโลกดุนยาเนี่ยไม่ใช่บ้านไม่ใช่รถไม่ใช่เรือไม่ใช่เครื่องบินไม่ใช่อะไรทั้งนั้นแต่เป็นผู้หญิงที่ซอลและเป็นผู้หญิงที่ดีเพราะฉะนั้นการที่เราจะแสวงหาผู้หญิงที่ดีๆมาอยู่เคียงข้างเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดนะการที่เราจะบอกว่าผู้หญิงคนที่อยู่กับเราเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนที่เรารักไม่ใช่เรื่องผิดนะท่านนบีถูกถามมีคนถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามันฮับบุนนาสอะไรท่านนบีรักใครมากที่สุดคนที่ถามเนี่ยต้องการอยากจะรู้ถึงผู้ชายว่าท่านนบีเนี่ยรักใครมากที่สุดเพราะอะไรฮะเพราะชีวิตท่านนบีอยู่แต่กับบรรดาซอฮาบะห์อยู่แต่กับผู้ชายแต่คำตอบคืออะไรฮะท่านนบีได้บอกว่าอาอิชะห์ฉันรักอาอิชะห์มากที่สุดหมายความว่าผู้คนทั้งหมดเนี่ยท่านนบีรักอาอิชะห์มากที่สุดแสดงว่าอะไรฮะพี่น้องแสดงว่าการที่เราจะบอกว่าเรารักภรรยาของเราเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกียรติของผู้ชายต่ำลงมานะเพราะนั้นบอกรักได้นะพี่น้องไม่บาปเป็นสุนนะห์ท่านนบีด้วยกลับไปบอกภรรยาว่าฉันรักเธอนะได้สุนนะห์นบีด้วยยังทันนะเป็นโต๊ะเป็นแชร์ก็เถอะนะยังทันนะพี่น้องพอเวลาเราเคยได้ยินนะหะดีษที่ท่านที่เราได้เรียนรู้กันว่าการโกหกเนี่ยสามีโกหกภรรยาได้เนี่ยแล้วพี่น้องก็คิดกันไปนู่นคิดกันไปเรื่องการโกหกการอะไรต่างๆนานาเนี่ยแต่ไม่ค่อยคิดเรื่องพวกนี้หรอกภรรยาไม่สวยก็โกหกก็ไม่บอกเถอะว่าสวยโกหกไปเถอะสามีไม่ได้หลอกก็โกหกมันเข้าไปบอกไปว่าสามีโอ้ยหล่อจังเลยนะภรรยาทำข้าวไม่ค่อยอร่อยมากอะไรโกหกมันไปบอกว่าโอ้ยอร่อยมากเลยหวังผลบุญผลบุญนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นการโกหกพวกนี้แหละที่เป็นที่อนุญาตไม่ใช่เป็นการโกหกอะไรที่แบบเราคิดไปยันนู่นในการวางแผนสร้างประเทศแต่นี่แหละการโกหกในการดูการครองคู่กันเพื่อสร้างความสุขซึ่งกันและกันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าหะดีษที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะว่าอัดดุนยาซิจุนุลมุมินถ้าผมได้กินข้าวเมื่อไหร่นะผมเลิกบรรยายอัดดุนยาซิจุนุลมุมินวะจันนะตุนกาเฟรดุนยาเนี่ยเป็นคุกของมุมินหมายความว่ามุมินจะอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยอยู่บนกรอบมีกรอบตีไว้ให้แต่สำหรับกาเฟรเนี่ยเป็นสวรรค์มันอยากทำอะไรก็ได้อยากทำอะไรก็ทำเลยไม่มีกรอบของเราเนี่ยมีกรอบพี่น้องเพราะฉะนั้นดุนยาของเราเนี่ยของมุมินเนี่ยมีกรอบวางอยู่แต่สำหรับกาเฟสไม่ได้มีกรอบอะไรคือสวรรค์ของเขาอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะมีความสุขในเรื่องไหนก็ทำแต่พี่น้องอ่ะอุลามะได้บอกว่าในสวรรค์เนี่ยมีความสุขอยู่อย่างหนึ่งที่เราสามารถที่จะหาได้ในโลกดุนยาก็คืออะไรฮะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะนะซะอ์นามาฟีกุลูบิฮิมมินกิลลิอิควานาและเราจะถอดถอนออกจากหัวใจของเขาให้หมดเลยถอดถอนความเกลียดชังออกจากหัวใจของเขาให้หมดให้เขาได้เป็นพี่น้องกันในสวรรค์เพราะฉะนั้นบนโลกดุนยาเนี่ยถ้าหากว่าใครที่มีใครที่ไม่รู้จักการโกรธเคืองใครเลยเนี่ยแสดงว่าเขาเป็นคนที่มีคุณลักษณะหนึ่งของชาวสวรรค์หะดีษบทหนึ่งนะพี่น้องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงชายคนหนึ่งที่ท่านนบีกำลังสอนบรรดาซอฮาบะห์อยู่เนี่ยแล้วก็มีชายคนหนึ่งเข้ามาท่านนบีได้บอกว่าเดี๋ยวจะมีชายคนหนึ่งที่เป็นชาวสวรรค์เนี่ยเข้ามา
พราะเวลาชายคนนี้เข้ามาเนี่ยท่านนบีก็สอนต่อแต่พอเวลาชายคนนี้กลับไปเนี่ยซอฮาบะได้ตามชายคนนี้ไปที่บ้านคือท่านนบีได้บอกว่าชายคนเนี้ยเป็นชาวสวรรค์ไม่ใช่คนที่อยู่กับท่านนบีตลอดไม่ใช่ซอฮาบะรุ่นใหญ่ไม่ใช่คนที่มาศึกษาท่านนบีประจําแต่ท่านนบีบอกว่ามันเป็นชาวสวรรค์อยากจะรู้ว่ามันทําอะไรมันได้เป็นชาวสวรรค์เนี่ยไปขออยู่บ้านเขา3คืนโดยที่ไม่ได้บอกนะว่าท่านนบีบอกว่าท่านเป็นชาวสวรรค์เนี่ยไปขออยู่ที่บ้าน3คืนเพราะอะไรฮะเพราะว่าอยากจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาปฏิบัติที่เราไม่เห็นเนี่ยมันมีอะไรบ้างพอเวลาอยู่ครบ3คืนเนี่ยกลับเป็นว่าเขาก็ได้บอกในคืนที่3เขาก็ได้บอกว่าฉันจะกลับแล้วนะแล้วที่ฉันมาอยู่เนี่ยก็เพราะว่าอยากจะรู้ว่าคุณเนี่ยทำอะไรและพอเวลาที่มาอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายเลยกลางวันก็อยู่เหมือนคนอื่นเขากลางคืนก็ไม่ได้ละหมาดตะฮัจญุดอะไรเยอะแยะมากมายเหมือนกันกับพวกเรานั่นแหละแล้วทำไมท่านนบีถึงบอกว่าท่านเป็นชาวสวรรค์ชายคนนั้นได้บอกว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยก็คือสิ่งที่ท่านเห็นนั่นแหละไม่มีอะไรแอบแฝงนอกจากนี้หรอกไม่ได้แอบละหมาดหรอกพอเวลาชายคนนี้จะไปเนี่ยพอเวลาซาบะคนนี้จะไปเนี่ยเขาก็เรียกมาแล้วก็บอกว่าแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ฉันทำเนี่ยนะก็คืออะไรฮะก่อนฉันจะนอนเนี่ยฉันจะเคลียร์สมองจะเคลียร์หัวใจของฉันว่าฉันมีปัญหากับใครหรือเปล่าโกรธใครไหมเกลียดใครไหมถ้ามีปัญหากับใครเนี่ยฉันก็จะยังไม่นอนจนกว่าจะไปทำให้คนคนนั้นพอใจก่อนแล้วจนกว่าจะอภัยให้กับพวกเขาให้หมดก่อนซอฮาบะคนที่บอกว่าไงรู้ไหมฮะซอฮาบะคนที่บอกว่าซาลิกัลละดีลานุตีกบอกว่าอันนี้แหละที่เราทำไม่ได้คือแบบนี้แหละที่เราทำไม่ได้หมายความว่าเราอยากจะเป็นชาวสวรรค์เหมือนกับเขาแล้วเราจะเอาความโกรธออกจากหัวใจของเราให้หมดเนี่ยเราทำไม่ได้เพราะฉะนั้นลักษณะนี้เนี่ยพี่น้องถ้าใครมีความสามารถในการมีลักษณะนี้ได้เนี่ยเขาเป็นหนึ่งได้รับหนึ่งในคุณลักษณะของชาวสวรรค์ทีนี้ความผาสุกในการดำเนินชีวิตบนโลกดุนยานะพี่น้องท่านนบีได้บอกกับเราไว้อยู่3ประการด้วยกันท่านนบีได้บอกว่ามันอัสบะฮะมินกุมอามินันฟีซิรบิมูอาฟาฟีจัสดิอินดะฮูกูตุยาวมิฟะกะอันนะมะฮีซัตละฮุดดุนยาใครก็ตามที่ได้ตื่นเช้ามาและอยู่ในบ้านอย่างปลอดภัย2ร่างกายไม่ได้เจ็บป่วยอะไร3อินดะฮูกูตุยาวมิแล้วเขามีเสบียงพอในการกินในวันนั้นฟะกะอันนะมาฮีซัตละฮุดดุนยาเหมือนกับว่าโลกดุนยาเนี่ยเป็นของเขานะหะดีษนี้หมายความว่าไงครับพี่น้องหะดีษนี้ท่านนบีกำลังบอกกับเราให้รู้ว่าโลกดุนยาเนี่ยมันไม่ได้มีค่าอะไรมากคนที่มีแค่นี้เนี่ยอยู่ในบ้านอย่างปลอดภัยไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วก็มีอาหารพอเพียงในวันนั้นเหมือนกับโลกดุนยาเนี่ยเป็นของเขาแล้วแล้วความสุขสุดยอดแล้วโลกดุนยาเนี่ยไม่ต้องไปหาความสุขอะไรมากมายแต่วันนี้แหละพี่น้องวันนี้อย่าว่าแต่เสบียงวันนึงเลยเสบียงในตู้เย็นน่ะกินได้ปีนึงอ่ะกินได้เป็นปีสมัยท่านนบีนะพี่น้องท่านนบีตื่นเช้ามาถามภรรยาว่าไงฮะถามภรรยาว่าวันนี้มีอะไรกินมั้ยแต่ถามว่าคำถามนี้เนี่ยเราเคยถามกันมั้ยในบ้านเคยมั้ยฮะไม่เคยเราถามกันว่าไงฮะเราจะถามกันว่าวันนี้กินอะไรดีใช่ไหมฮะไอจะถามว่าวันนี้มีอะไรกินไหมเนี่ยมันแทบจะไม่เคยถามกันเลยแต่ตื่นเช้ามาเนี่ยบังกินอะไรดีล่ะความที่มันเยอะใช่ไหมโต๊ะชอบใจบางทีที่บ้านมีอะไรกินแล้วก็ไปซื้อโจ๊กมากินอีกนะเพราะนั้นพี่น้องฮะโลกดุนยามันไม่ได้มีค่าอะไรกับการดำเนินชีวิตของเรานะปีกยุงนะวันนี้เอาหัวข้อของเราเนี่ยแล้วก็เห็นนึกว่าหัวข้อของเราเนี่ยตั้งมาจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าดุนยาเนี่ยแค่ปีกยุงมันก็ยังไม่มีค่าเลยถ้าดุนยามีค่าแค่ปีกยุงเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาก็คงไม่ให้กาเฟรได้ดื่มน้ําได้ริมรสน้ําความผาสุกบนโลกดุนยานี่หรอกแต่ว่าดุนยามันไม่ได้มีค่าอะไรพี่น้องอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับเราไว้ว่าบัลตุซิรูนัลฮายาตัดดุนยาแต่พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยจริงจังกับโลกดุนยาอัลเลาะห์ตะอาลารู้ธรรมชาติของมนุษย์รู้ธรรมชาติของเราว่า
เราเนี่ยจริงจังกับโลกดุนยาวันอาคิเราะห์ต้องคอยรู้ว่าประกอบแต่โลกหน้าเนี่ยดีกว่าและก็ถาวรกว่าอายะห์กุรอานที่พูดถึงโลกดุนยาพูดถึงความต่ำต้อยของโลกดุนยาพูดถึงการตำหนิโลกดุนยาเนี่ยจึงมีหลายสิบอายะห์มีเยอะมากพี่น้องอัลเลาะห์ตะอาลาเตือนเราในอัลกุรอานเนี่ยเตือนเราให้เราเข้าใจโลกดุนยาว่าดุนยาไม่ได้มีค่าอะไรเตือนเราไว้หลายรอบถ้าผมเดาไม่ผิดนะข้าวต้มไม่ข้าวต้มอะไรสักอย่างนึงแหละนะเพราะฉะนั้นดุนยาเนี่ยมันไม่ได้มีค่าอะไรมากมายนะวันนี้เราก็คงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะเพราะว่ากลิ่นข้าวต้มเนี่ยมันได้ลอยมากระทบแล้วนะมันมีบทเวลาผมเรียนเนี่ยนะมีบทกลอนอาหรับอยู่บทนึงว่าอิซายาอัลบัตบัตรัดดัรสคือเวลาท้องหิวมาอะไรเนี่ยบทเรียนเนี่ยเสียหมดนะบทเรียนเนี่ยไปหมดนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอรัตนาทรงตอบแทนตัวแทนพี่น้องเรานะฮะทั้งพี่น้องทั้งทีมงานของเรานะที่จัดให้มีการบรรยายครั้งนี้เกิดขึ้นและทีมงานที่เหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการเตรียมหัวข้อและในเรื่องของการจัดหาอาจารย์บรรยายพี่น้องครับให้เรารู้ว่าไอ้ดอมินเจซามาไอ้ดอมินบาลาผลตอบแทนเนี่ยมันจะมากตามอะไรฮะตามความยากลำบากตามบททดสอบเพราะนั้นเวลาการที่เราจัดให้มีการบรรยายศาสนาเนี่ยให้มีการเรียนรู้เรื่องราวศาสนาเนี่ยถ้ามันง่ายผลบุญก็น้อยแต่ถ้ามันยากผลบุญเราก็จะได้เยอะทุกวันนี้เนี่ยมันอย่าว่าแต่การเตรียมสถานที่อย่าว่าแต่การหาที่ในการเรียนรู้กันเลยนะแม้กระทั่งการจะเชิญอาจารย์มาบรรยายเนี่ยก็กลายเป็นอุปสรรคกลายเป็นเรื่องยากเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ในการเรียนรู้ของเราเนี่ยมันเริ่มเยอะคนที่เข้าใจเรื่องซุนนะห์ท่านนบีเนี่ยเริ่มเยอะและพอเวลาที่มีการเริ่มเยอะเนี่ยจึงมีการจัดให้มีการเรียนรู้กันเยอะในหลายๆที่เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งการที่เราจะให้จัดให้มีขึ้นในการที่จะหาอาจารย์มาบรรยายติดต่ออาจารย์ในบางครั้งก็มีความยากลำบากแต่ให้เรารู้จักการอดทนบางครั้งเราติดต่อมีอาจารย์ปฏิเสธบ้างมาไม่ได้บ้างอะไรบ้างพี่น้องให้นึกว่าทุกการติดต่อทุกอะไรเนี่ยเป็นผลบุญทั้งนั้นผลบุญทั้งนั้นนะแล้วยิ่งเราได้ทำงานศาสนามากๆเนี่ยผลบุญก็ยิ่งมามากนะเพราะในวันนี้ก็ขอร่ำตารางตอบแทนพวกเราทุกคนนะครับผมก็เหลือตามที่ทีมงานได้บอกนะเราเหลือเวลาให้พี่น้องเผื่อใครมีคำถามใครมีคำถามเชิญนะถ้าไม่มีนะไม่มีเดี๋ยวเราเสิร์ฟข้าวต้มเลยนะเดี๋ยวถ้าไม่มีใครถามเดี๋ยวผมถามนะถามตอบไม่ได้อดกินข้าวต้มครับผมครับละหมาดดูฮาหมายความว่าต้องอ่านซูเราะห์นั้นซูเราะห์นี้หรือเปล่านะตรงนี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เปิดนะเปิดว่าการละหมาดดูฮาเนี่ยได้มีหะดีษที่อบูฮุรอยเราะห์ได้บอกเนี่ยเอาซอนีคอลีลีบิซลาเพื่อนของฉันในโลกคนนอกของฉันได้เตือนฉันเอาไว้อยู่3เรื่องด้วยกันหนึ่งในนั้นคือรอกอะตัยยิดดูฮาคือการละหมาด2รอกอะตของการละหมาดดูฮาเพราะฉะนั้นให้เรามีละหมาด2รอกอะตในเวลาสายจะอ่านอะไรก็ได้ตามที่เราสามารถที่จะอ่านได้ครับทางนั้นเราก็ครับผมนึกว่านี่มีคำถามคนที่แต่งงานแล้วหย่าทางกฎหมายจะขาดไหมคือการหย่าเนี่ยนะง่ายกว่าการแต่งนะแต่การหย่าเนี่ยต้องมาจากผู้ชายนะถ้าผู้ชายบอกว่าหย่าเนี่ยจะหย่าด้วยกับเขียนกระดาษหย่ากันหรืออะไรหย่ากันนะถือว่าขาดต้นสมบูรณ์ครับผมนะถือว่าครบต้นสมบูรณ์ถือว่าถูกต้องเพราะว่าการหย่าหย่ามันก็คือการหย่านั่นแหละถือว่าครบต้นสมบูรณ์นะนอกจากว่าเขาอยากจะไปยกเลิกทะเบียนเฉยๆแต่เขาเป็นสามีภรรยากันอยู่เหมือนกับว่าเขาเห็นว่าการจดทะเบียนเนี่ยมันอาจจะเขาอาจจะว่าฉันไม่ต้องการละก็ไปยกเลิกอันนี้เป็นส่วนตัวของเขานะส่วนการตกลงของเขาตรงนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันทั้งนั้นเราก็นะเอาไว้แต่เป็นเท่านี้นะ
ก็ขออัลเลาะห์ตะอาลาให้พวกเราได้มั่นคงในการเรียนรู้มั่นคงในการยืนหยัดในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้เรามีสุขภาพแข็งแรงในการทำงานศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อไปศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ซิรนาบิอูนิลลาฮ์มินฮาจุนาตักวาซิรนาบิอูนิลลาฮ์มินฮาจุนา